าวต่างประเทศไปกันที่สหรัฐนะคะภาพทอร์นาโดค่ะมีการพัดกวาดเมืองเล็กๆในรัฐโอไฮโอนะคะความแรงของมันทำให้รถยนต์ถูกปลิวพัดไปทั้งคันเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้คือภาพจากช่างภาพมือสมัครเล่นที่บันทึกภาพขณะที่พายุทอร์นาโดพัดเข้าเมืองบีเวอร์ครีกเมืองเล็กๆในรัฐโอไฮโอของสหรัฐนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพายุที่พัดเข้ากวาดเมืองมีลักษณะเป็นพายุหมุนความแรงของลมทำให้รถยนต์ถูกยกขึ้นสูงปลิวไปทั้งคันไม่เพียงแต่รถยนต์และก็รถบรรทุกเท่านั้นที่ถูกพายุพัดปลิวว่อนค่ะยังมีต้นไม้อีกจำนวนมากที่หักโค่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เผยว่ามีประชาชนที่อยู่บริเวณลานจอดรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายขณะที่มีรายงานว่าในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ของสหรัฐจะเผชิญกับพายุฝนและก็น้ำท่วมโดยเฉพาะที่รัฐเท็กซัสและก็โอคลาโฮมามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19รายและทำให้บ้านเรือนของประชาชนยังคงจมอยู่ใต้น้ำ